คุณหมอครับเจ้าผมกินผัดไม่หรือว่าแมลงเนี่ยอืมแล้วแกงมันนี่มันอร่อยอร่อยแล้วก็อุดอุดโอ้เออตองนั้นตองแล้วเจ้าเนาะฮะเหมือนกับมีล้มกดแก่แต่ตองนั้นเนาะล้มแก๊ดเจ้าตองนี่ยังกัดของเขาตีก้องอะเนาะเจ้าบ่บ่งูนั่นแล้วแกว่ามันไอ้อร่อยอร่อยต้องแล้วเอ้ออาบนี่อาบนี่แต่เจ้าพุ่นเนาะกินข้าวตรงเวลาที่ก็เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งเนาะโอเคเจ้าทุกคนเจ้าจากคําถามของลูกค้าเนาะเจ้าก็คือว่าเปิ้นมีกินอาหารรสจัดพ้องเนาะเจ้าเนาะแล้วก็กินอาหารบ่ค่อยตรงเวลาต่อมื้อเนาะเจ้าอันเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงแรกๆเลยที่ว่าหลายๆคนก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยเจ้าย่าฮือมีปัญหากดแก้ในตองนักเนาะข้าเจ้าเพชรชัยเอ็มกะแนะนำว่าเฮาสามารถย่าฮือปัญหาแผลกระเพาะตรงเนี้ยหายแบบขาดได้เลยนะเจ้าด้วยการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะเจ้าเนาะเพราะว่าจะเป็นเผ็ดกะเค็มกะหวานจัดกะเนาะข้อที่2ก็คือพยายามกินอาหารที่ตรงเวลาข้อที่3หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อที่4หลีกเลี่ยงน้ำอัดลมตัวนะเจ้าเราตีสำคัญนะเจ้าถ้าไข้นอนบ่หลับเนาะก็เป็นปัจจัยนึงเหมือนกันตีว่าเนี่ยฮือเกิดปัญหาเครียดลงกระเพาะฉันก็ต้องจัดการปัญหาเกี่ยวกับการนอนบ่หลับตัวมีคำถามเรื่องยาและสภาพเป็นอย่างอู้กับพระเจ้าเพชรชัยเอ็มได้นะเจ้า